สดีค่ะ In On Air TV วันนี้จะพามาดูผลงานของน้องๆเยาวชนไทยที่นำเอาสิ่งรอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะเริ่มจากสิ่งที่เด็กๆชอบเล่นก็คือเกมค่ะที่น้องๆได้พัฒนาความสนุกสอดแทรกความรู้เช่นผลงานจากโรงเรียนสตรีอ่างทองพัฒนาเกมมือถือแบกเป้ตะลุยไทยที่นำประเพณีของไทยเองสร้างมาเป็นเกมพร้อมรายละเอียดความเป็นมาหรือจะเป็นเกมที่เสริมทักษะการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างเกมบุญรอดต้องรอดที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการเอาตัวรอดที่ถูกต้องตลอดเกมผลงานของน้องๆโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์และเกมเอาตัวรอดจากโจรบุกบ้านเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่ได้ความน่าตื่นเต้นพร้อมฝึกทักษะการวางกลยุทธ์ผลงานของน้องๆโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหะเสนี2ค่ะมาดูสิ่งประดิษฐ์กันบ้างค่ะจากจุดสังเกตเล็กๆของน้องๆโรงเรียนกันนสูตรศึกษาไลจังหวัดสุพรรณบุรีที่เห็นว่าโป๊ะเรือเคลื่อนที่ขึ้นลงตามคลื่นตลอดเวลาจึงได้คิดค้น PG Box นวัตกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าจากโป๊ะเรือได้พลังงานสะอาดและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลาส่วนน้องๆชาวใต้คนเก่งจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังกลุ่มนี้ก็ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยปีนเก็บลูกมะพร้าวที่ถึงปีนต้นไม้ไม่เป็นก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะบางผลงานก็ได้นำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติมาทำเป็นตัวเครื่องด้านนอกเช่นเครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัติผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอุปกรณ์ให้อาหารสุนัขอัตโนมัติสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผลงานของน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีค่ะผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่และได้คัดเลือกนำมาต่อยอดให้ไปสู่การใช้งานได้จริงโดยโครงการนี้ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจนเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้ความถนัดในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะเทคโนโลยีปัจจุบันมีหลากหลายเปิดกว้างรอไอเดียที่ไม่จำกัดของคนรุ่นใหม่ได้เลือกหยิบไปใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างเพราะเดี๋ยวนี้ความสนใจเล็กๆก็กลายมาเป็นนวัตกรรมระดับโลกได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ